Thai Rubik, solve your cube, solve your life. วิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวรูบิก 2x2 ขี่ยี่วูเซียแมกเนติกนะครับรูบิกรุ่นนี้ก็จะเป็นรูบิกแม่เหล็กนะครับก็คือเป็นขี่ยี่วูเซียใส่แม่เหล็กนั่นเองนะครับแต่มันก็เป็นการติดแม่เหล็กจากโรงงานนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ลูกละ750 บาทนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาก็คือตัวที่ไม่ได้ใส่แม่เหล็กเนี่ยจะอยู่ที่490 บาทนะครับดังนั้นก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับเพราะราคาค่อนข้างต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวกล่องนั้นจะเป็นสีขาวนะครับแบบนี้เลยก็เรียบๆดีนะครับผมชอบกล่องที่มันเรียบๆนะครับดูไม่เยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยก็จะได้ลูกรูบิกกล่องแล้วก็คู่มือนะครับเป็นภาษาจีนก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มบิดกันเลยนะครับก็จะลองมั่วๆแล้วก็ลองบิดดูนะครับจริงๆผมก็ได้ลองสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะครับแต่ก็มาบิดให้ดูกันอีกสักรอบนึงนะครับโอเคก็จะดูว่าผมจะเล่นยังไงดีคุณภาพการบิดนะครับความรู้สึกจะรู้สึกมั่นคงนะครับตามสไตล์ของขี่ยี่เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้กวกวนจิงเหินนะครับก็เป็นยี่ห้อโมยูนะครับก็เลยจะลื่นนุ่มลื่นหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์ของขี่ยี่เนี่ยก็จะค่อนข้างจะมั่นคงนะครับก็จะแน่นกว่ากวกวนจิงเหินนิดนึงนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับแน่นอนมันเป็นลูกแม่เหล็กก็จะรู้สึกถึงแรงดูดนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเวลาเราบิดเนี่ยเราจะค่อนข้างมั่นใจในการบิดนะครับเพราะว่าเราจะไม่บิดเหมือนกับว่าพอเราบิดหัวซ้ายเนี่ยก็จะไม่เกินจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีแรงแม่เหล็กคอยกันไว้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของคอร์เนอร์คัตติ้งนะครับก็จะแน่นอนว่าสุดนะครับสุดนะครับผมสุดเพราะว่ารูบิก 2x2 เดี๋ยวนี้เนี่ยมันสุดกันหมดทุกรุ่นแล้วแหละนะครับอย่างกังฟูเยอร์หันเนี่ยมันก็สุดใช่ไหมครับในขณะที่มันราคาแค่150เท่านั้นเองนะครับดังนั้นลูกที่แพงกว่า150เนี่ยก็แน่นอนว่าสุดทุกลูกนะครับเพราะมันเป็นมาตรฐานของรูบิก 2x2 รุ่นนี้ไปแล้วนะครับผมจะบิดอีกรอบนึงแล้วก็จะส่งท้ายคลิปนะครับโอเคครับผมในการสั่งซื้อวูเซียแมกเนติกนะครับราคาลูกละ750 บาทสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน shop.thairubik.com นะครับหรือสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน Shopee ได้นะครับถ้าสั่งทาง shop.thairubik หรือสั่งทางแชท Facebook เนี่ยจะมีค่าส่ง40 บาทนะครับแต่ถ้าสั่งทาง Shopee ผมส่งแบบ Curry ให้ฟรีนะครับซึ่ง Curry เนี่ยจะเร็วกว่า EMS นะครับ EMS เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแต่ Curry เนี่ย 1-2 วันนะครับก็คือไม่เกิน2วันก็ได้ของนะครับแล้วก็ Curry นี่คือเวลารับของนะครับพนักงานจะโทรมาก่อนนะครับแต่ EMS เนี่ยเขาจะไม่โทรนะครับก็จะมาที่บ้านถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยก็ต้องไปเอาเองที่ไปรษณีย์นะครับทีนี้ผมมีข่าวดีสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับหลายคนก็คงรู้แล้วผมประกาศไปเมื่อวานซืนนะครับ Thai Rubik มีส่งแบบปลายทางแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับดังนั้นใครที่ไม่สะดวกจ่ายเงินโอนเงินเนี่ยก็สามารถเลือกการสั่งซื้อแบบปลายทางได้นะครับโดยทักแชทมาที่ Facebook ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าดีหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยความรู้สึกสุดยอดครับเพราะว่า 2x2 เดี๋ยวนี้มันสุดยอดเกือบทุกรุ่นนะครับแต่อันนี้ถามว่ากับโกโกนจิงเขินอันไหนดีกว่าผมชอบอันนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันรู้สึกมั่นคงขึ้นนะครับส่วนกวนจิงเหินเอ็มเนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ